สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับนี่คือรายการวิจัยไทยคิดนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะฮะวันอาทิตย์4โมงเย็นอย่างนี้ซึ่งรายการของเรานะครับสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.และทีวีไทยแห่งนี้นะครับคุณทราบไหมฮะว่าปุ๋ยหมักคืออะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วบอกว่าก็อะไรมาหมักร่วมกันไงใช่ไหมออกมาก็กลายเป็นปุ๋ยเอาไปใช้ประโยชน์มีอะไรบ้างที่หมักร่วมกันจะถามต่อมีอะไรบ้างวัสดุมีอะไรบ้างอาจจะเป็นพวกใบไม้ใบไม้หรือว่าเป็นพวกมูลสัตว์หรืออะไรแบบนี้ถูกต้องจริงๆมีหลากหลายวิธีนะครับในการทำปุ๋ยหมักแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีคนที่เรียกว่านำเอาโมลาสนะหรือว่าเรียกว่าเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพเนี่ยใส่เข้าไปก็เหมือนกับลักษณะเป็นเหมือนหัวเชื้อนะทำให้เร่งกระบวนการในการทำปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้นถูกต้องครับนะครับวันนี้งานวิจัยของเราน่าสนใจมากเพราะจะเกี่ยวข้องกับปุ๋ยหมักแล้วก็เป็นประโยชน์โดยตรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามไปไหนนะฮะดูกันตลอดทั้งรายการของเรานะครับก่อนอื่นนะครับขอต้อนรับคณะกรรมการกันก่อนนะครับผู้ที่จะไม่คะแนนในการวิเคราะห์ของผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ทีมของเราในวันนี้นะครับท่านแรกอยู่กับเราสัปดาห์นี้อีก1สัปดาห์ด้วยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อุดมเกียรตินนท์แก้วนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึ่งวันนี้นะครับนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรจารัตน์โจลานันท์นะครับอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตพายัพครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆ40คนนะที่อยู่ตรงนี้กับเรานะที่ให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับขอต้อนรับด้วยครับ40คนครับสวัสดีครับเอาละครับกติกาของเราสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ทีมก็พร้อมแล้วนะครับไปชมครับสำหรับกติกาการแข่งขันในรอบแชมป์ชิงแชมป์ผู้แข่งขัน3ทีมจะต้องตอบคำถาม2ข้อข้อละ10คะแนนในแต่ละข้อจะมีคะแนนโดนใจผู้ชมเพิ่มอีกข้อละ5คะแนนและเพิ่มคะแนนการวิเคราะห์จากวิทยากรอีก2ท่านท่านละ5คะแนนรวม40คะแนนเต็มต่อสัปดาห์ทั้งหมดนี้เราจะแข่งขันกันในแบบสะสมคะแนน3สัปดาห์ทีมไหนคะแนนมากที่สุดในสัปดาห์ที่3คือผู้ผ่านเข้ารอบรอชิงแชมป์เงินรางวัล 100,000 บาทต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ทีมด้วยครับสวัสดีทั้ง3ทีมเลยครับพึ่งหวานนะฮะมีคะแนนอยู่10คะแนนครับยอดแหลมมี30คะแนนและกรุงเก่ามี0คะแนนครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับกรุงเก่าและก็อีกทั้ง2ทีมนะฮะยอดแหลมและพึ่งหวานนะครับก่อนที่เราเข้าสู่คำถามที่1ครับเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์นะฮะมาดูกันว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและมีวิธีทำอย่างไรบ้างตั้งใจชมให้ดีนะครับเชิญครับการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์เป็นการเรียนแบบระบบย่อยสลายของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆโดยอาศัยจุลินทรีย์ส่วนใหญ่เรามักจะนำเศษพืชเศษอาหารต่างๆมาหมักร่วมกับมูลสัตว์หรือสารเร่งจุลินทรีย์เมื่อหมักจนได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วเศษพืชจะเปลี่ยนสภาพเป็นผงเปื่อยยุ่ยสีน้ำตาลปนดำซึ่งการย่อยสลายนี้เราสามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ด้วยการควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมเช่นอุณหภูมิความชื้นและอากาศวัตถุอินทรีย์ที่ดีจะต้องมีคาร์บอนและไนโตรเจนในอัตราส่วนที่เหมาะสมวัตถุอินทรีย์คาร์บอนคือวัตถุที่มีสีน้ำตาลเช่นใบไม้แห้งฟางข้าวส่วนวัตถุอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนอยู่มากคือวัตถุที่มีสีเขียวเช่นเศษพืชผักหรือหญ้าสดส่วนผสมที่ดีจะทำให้ปุ๋ยหมักเสร็จเร็วและไม่มีกลิ่นเหม็นคาร์บอนจะเป็นตัวให้พลังงานแก่จุลินทรีย์ไนโตรเจนจะช่วยสังเคราะห์โปรตีนเพราะฉะนั้นการใช้อัตราส่วนผสมที่แตกต่างกันก็จะทำให้อัตราการย่อยสลายแตกต่างกันไปด้วยเข้าสู่คำถามที่1ขอให้ทุกท่านโชคดีครับคำถามที่1ถามว่าหากกองปุ๋ยหมักมีใบไม้แห้งมากเกินไปจะทำให้เกิดอะไรข้อที่1ครับกลิ่นเหม็น2
ย่อยสลายช้าหรือ3ไม่สามารถนำไปใช้งานได้1นาทีครับพร้อมนะครับ1นาทีเชิญครับจากที่บอกว่าใบไม้มีสีน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นก็มันจะได้ในส่วนของคาร์บอนเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อมีคาร์บอนมากพลังงานก็จะสูงผมมองว่าถ้าสมมติว่าพลังงานสูงมันจะทำให้เกิดความร้อนเพราะเมื่อ นำไปใส่กับต้นไม้หรืออะไรจะอาจจะทำให้ต้นไม้ตายอะไรเงี้ยก็เลยไม่สามารถนำไปใช้ได้ตรงนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นใบไม้แห้งส่วนใหญ่มากเกินไปจะทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อ2เกิดจากการย่อยสลายช้านะครับเพราะว่าเกิดจากการที่สัดส่วนของปริมาณในการผสมปุ๋ยอินทรีย์นี้เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับเลยคิดว่าเป็นข้อ2ครับคิดว่าทั้ง3ข้อนะคะมีส่วนถูกทั้ง3ข้อนะคะปุ๋ยหมักเนี่ยก็จะมีกลิ่นเหม็นอยู่แล้วนะคะก็น่าจะใช่นะคะส่วนที่บอกว่าไม่สามารถนำไปใช้ได้เนี่ยคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเศษซากพืชซากสัตว์นะคะก็สามารถย่อยสลายเองเป็นปุ๋ยหมักในธรรมชาติได้แต่จะเกิดการย่อยสลายช้านะคะส่วนที่เลือกข้อ2เพราะว่าถ้าเกิดเรามีใบไม้แห้งมากเกินไปเราจะไม่มีจุลินทรีย์ที่จะมาย่อยสลายใบไม้นะคะนั้นการที่ใส่มูลสัตว์หรือสารเร่งลงไปเนี่ยจะช่วยให้ใบไม้แห้งเนี่ยย่อยสลายเร็วขึ้นนะคะเพราะนั้นการที่ใส่ใบไม้แห้งมากสัดส่วนในการทำปุ๋ยหมักนะคะก็จะทำให้การย่อยสลายของใบไม้นี่ช้าเพราะว่าไม่มีจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายใบไม้ค่ะขอบคุณครับอ่ะคุณเบสครับเริ่มต้นสัปดาห์นี้กันด้วยอีก5คะแนนจากน้องๆ40คนตรงนี้กันก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะครับชอบเหตุผลของทีมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าส่วนน้องๆนะครับถ้าพร้อมแล้วครับทีมในดวงใจของเรานะครับชอบในการวิเคราะห์หลักการของเขาถ้าพร้อม1 2 3ยกป้ายเลยครับคะแนน5คะแนนแรกออกมาแล้วนะครับพึ่งหวานรอบนี้นะครับได้ไปแค่2เสียงเท่านั้นในขณะที่ยอดแหลม7เสียงนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเก่ารับไปเต็มๆ31เสียงทีเดียว5คะแนนนี้เป็นของกรุงเก่าครับคำถามเราถามว่าหากกองปุ๋ยหมักนะมีใบไม้แห้งมากเกินไปนะจะทำให้เกิดอะไรนะครับคำตอบที่ถูกต้องครับคือย่อยสลายช้าครับพึ่งหวานและกรุงเก่านะครับตอบถูกรับไปทีมละ10คะแนนครับตอนนี้พึ่งหวานนั้นมีคะแนนรวมอยู่ที่20คะแนนยอดแหลมคงที่นะครับที่30คะแนนและกรุงเก่า15คะแนนครับทำไมถึงย่อยสลายช้าด้วยเหตุผลใดต้องเรียนถามอาจารย์นะครับอาจารย์วันเจรัตครับเชิญครับค่ะการที่กองปุ๋ยหมักนะคะมีเศษใบไม้แห้งมากเกินไปเนี่ยค่ะมันจะส่งผลเสียนะคะต่อสมดุลของธาตุอาหารหลักก็คือคาร์บอนต่อไนโตรเจนคือจะทำให้ค่าอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนเนี่ยค่อนข้างสูงนั่นหมายความว่าในระบบการหมักจะมีไนโตรเจนค่อนข้างต่ำแล้วเราก็ทราบกันดีนะคะว่าไนโตรเจนเนี่ยช่วยสังเคราะห์โปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปจำกัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะคะที่เป็นผู้ย่อยสลายในการหมักในที่สุดนะคะกิจกรรมการย่อยสลายเนี่ยค่ะมันก็จะช้าลงหรือว่าลดต่ำลงนั่นเองค่ะตอนนี้นะครับขออนุญาตเรียนถามอาจารย์อุดมเกียรติสักนิดนึงครับเป็นไงครับสัปดาห์นี้3ทีมกลับมาแนวทางการวิเคราะห์เป็นไงครับเลยรู้สึกว่าทางกรุงเก่านี่ไปเตรียมตัวมานะครับก็ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ครบถ้วนนะครับขณะเดียวกันทางพึ่งหวานนะครับก็วิเคราะห์ได้ดีนะครับส่วนทางยอดแหลมเนี่ยนะครับไปมองประเด็นเรื่องการใช้งานนะครับก็ถือว่าวิเคราะห์ได้ดีมากครับยังมีอีกหนึ่งข้อนะครับให้ผู้เข้าแข่งขันได้ตอบกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงคำถามข้อที่2กันนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยขอเรียนถามนะครับอาจารย์บรรจารัตน์นิดนึงนะครับถึงเรื่องของการทำปุ๋ยหมักนี่ครับในปัจจุบันนี้เขามีเทคโนโลยีอะไรไหมครับในการพัฒนาในการทำในปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ปัจจุบันเนี้ยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเองเนี้ยนะคะการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการหมักปุ๋ยเนี้ยมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนหลากหลายประเด็นนะคะยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาวัสดุหมักร่วมนะคะที่เอามาใช้ในการหมักปุ๋ยเพื่อทดแทนพวกชีวมวลนะคะที่เราเคยใช้แต่เดิมเช่นเศษใบไม้แห้งแกลบนะคะขี้เลื่อยต่างๆเหล่านี้นะคะเนื่องจากว่า
ชีวมวลเหล่านี้ค่ะเวลาที่หมักไปเนี่ยมันก็จะย่อยสลายเป็นเนื้อปุ๋ยและไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการศึกษาค้นคว้านะคะทดลองเอาพวกวัสดุนะคะอย่างเช่นพลาสติกนะคะกระดาษแข็งอะไรเงี้ยนะคะรวมไปถึงพวกเศษยางต่างๆเอามาใช้เป็นวัสดุหมักร่วมนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า bulking agent นะคะในการหมักปุ๋ยสำหรับในบ้านเราเนี่ยค่ะเราลองคิดค้นวัสดุนะคะจากวัสดุเหลือทิ้งจากเศษดินขาวจากอุตสาหกรรมเซรามิกนะคะมาพัฒนาเป็นวัสดุ bulking agent หรือวัสดุหมักร่วมในการหมักปุ๋ยนะคะฟังแล้วน่าสนใจทีเดียวนะครับนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้มากขึ้นนะครับว่าแล้วเจ้าดินขาวกับปุ๋ยหมักเนี่ยจริงๆเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรนะครับเชิญชมครับทุกวันนี้วัสดุเหลือทิ้งหรือชีวมวลได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนมากขึ้นซึ่งในอนาคตอาจทำให้ขาดแคลนวัสดุหมักร่วมที่ใช้ในการหมักปุ๋ยฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.จึงสนับสนุนให้นักวิจัยศึกษาการประยุกต์ใช้วัสดุเม็ดชนิดใหม่เป็น bulking agent ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ช่วยดูดซับความชื้นส่วนเกินเพิ่มปริมาณความพรุนและการระบายอากาศให้แก่วัสดุหมักขณะเดียวกันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายนักวิจัยจึงได้นำเศษดินขาวซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิกมาพัฒนาเป็นวัสดุเม็ดชนิดใหม่เนื่องจากลักษณะทางกายภาพและเคมีของเศษดินขาวมีแนวโน้มจะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสามารถใช้เป็นวัสดุ bulking agent ได้ตามวัตถุประสงค์และยังเป็นการใช้วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิกให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะเอาละครับเราก็ได้ชมภาพวิทยาไปเรียบร้อยแล้วนะครับและข้างหน้าตรงนี้นะครับต้องกราบเรียนอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับว่ามันคืออะไรยังไงบ้างครับคือไอ้วัสดุเม็ดนะคะที่เราพัฒนาขึ้นมาใช้เป็นวัสดุหมักร่วมหรือว่า bulking agent ในการหมักปุ๋ยเนี่ยนะคะเราก็ใช้จากเศษวัสดุเหลือทิ้งนะคะของอุตสาหกรรมเซรามิกตอนที่เขาขึ้นรูปอะค่ะตอนที่เขาขึ้นรูปดินที่เขาขึ้นรูปแล้วก็จะมีส่วนที่เขาทิ้งไปที่สีเกินออกมาใช่ค่ะตอนที่ทดลองก็จะมีทั้งแบบตันแล้วก็แบบกลวงอะนะคะอันนี้เอามาใช่ค่ะทีนี้เนี่ยในการหมักเนี่ยวัตถุดิบก็จะมี2ส่วนหลักคือส่วนที่เป็นแหล่งของธาตุคาร์บอนแล้วก็ไนโตรเจนนะคะในการหมักเนี่ยค่ะเราก็จะมีวัตถุดิบนะคะซึ่งจริงๆอาจจะเป็นเศษขยะอาหารแล้วก็มีพวกชีวมวลนะคะที่แบบใช้เป็นแหล่งธาตุคาร์บอนนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยนะคะวัสดุเม็ดเนี่ยนะคะที่ทำหน้าที่เป็นบัลกี้เจนแล้วเราก็เอามาหมักรวมกันนะคะโดยที่จะต้องคำนึงถึงสัดส่วนของคาร์บอนธาตุคาร์บอนต่อไนโตรเจนให้เหมาะสมคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะอัตราส่วนค่าธาตุคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่จุลินทรีย์ต้องการเนี่ยเขาต้องการธาตุไนโตรเจน1หน่วยต่อธาตุคาร์บอนประมาณ 20-35 หน่วยซึ่งอัตราส่วนตรงนี้มันต้องได้จากการคำนวณก่อนหลังจากที่เราผสมนะคะก็จะมีการเติมวัสดุเม็ดตรงนี้ลงไปซึ่งจากการศึกษาเนี่ยพบว่าประมาณร้อยละ15ค่ะใส่เข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็คือผสมแต่ว่าก็ต้องมีการปรับความชื้นด้วยนะคะมีการปรับความชื้นของระบบการหมักเนี่ยให้เหมาะสมก็คืออยู่ในช่วงประมาณ 50-60% นะคะตลอดเวลาพยายามคุมไม่ได้คือถ้าเกิดเราใช้ขยะที่เป็นเศษอาหารอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์อะไรเพราะก็จะมีจุลินทรีย์ในขยะอยู่แล้วหรือว่าจุลินทรีย์ในมูลสัตว์นะคะก็ไม่จำเป็นต้องเติมต้นเชื้อจุลินทรีย์หลังจากหมักแล้วเนี่ยนะคะพวกเศษวัสดุเนี่ยมันก็จะเกิดการย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักอ๋อจากหน้าตาแบบนี้ค่ะก็จะกลายเป็นแบบนี้ใช้เวลานานไหมครับอาจารย์โดยทั่วไปนะคะก็ประมาณเดือนนึงเราวัสดุเม็ดนี้เราก็สามารถที่จะอะไรนะคะแยกออกมาใช้ได้โดยง่ายก็กลับมาใช้ได้รีไซเคิลแล้วคุณสมบัติของเจ้าวัสดุเม็ดนี้มีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษไหมครับคุณสมบัติที่สำคัญก็คือว่ามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการหมักปุ๋ยนะคะไม่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์นะคะนำกลับมาใช้ได้โดยง่ายนะคะเห็นบอกว่าค่อนข้างทนทานแล้วก็ทนต่อแรงเสียดสีอ๋อใช่ค่ะสีเหล่านี้ใช่ไหมซึ่งดีมากๆสำหรับแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคเราเข้าสู่คำถามที่2กันเลยไหมนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญประจำที่ครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์ครับคำถามที่2กันเลยนะครับพร้อมถามว่าเพราะอะไรวัสดุเม็ดชนิดใหม่จากเศษดินขาวจึงทำให้วัสดุหมักเกิดการย่อยสลายได้เร็วขึ้น 1. ช่วยเพิ่มความพรุนให้แก่วัสดุหมัก 2. การคายความร้อนระหว่างการหมัก
หรือ 3. ดินขาวเป็นแหล่งธาตุอาหารของเชื้อจุลินทรีย์1นาทีครับสมาธิดีๆพร้อมนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่ารูปทรงที่นำมาทดลองเนี่ยนะคะจะมีทั้งแบบตันแล้วก็แบบที่มีรูตรงกลางถูกไหมคะแบบตันเนี่ยก็คือคุณสมบัติของดินขาวตัวนี้นะคะจะช่วยดูดความชื้นและระบายความร้อนหนูคิดว่าแบบตันเนี่ยจะเป็นตัวที่ดูดความชื้นส่วนแบบที่เป็นรูเนี่ยจะช่วยระบายความร้อนได้ดีฉะนั้นข้อที่ตอบก็คือข้อ2อะค่ะการหมักปุ๋ยเนี่ยค่ะในการที่มันจะกว่ามันจะย่อยสลายเนี่ยมันมีทั้งแก๊สมีทั้งไนโตรเจนซึ่งมันน่าจะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็ดินซึ่งมันมีความเย็นโดยตัวมันเองจะมีความเย็นเนี่ยน่าจะเข้าไปช่วยในการดูดซับให้ไม่ให้มันมีความร้อนมากเกินไปนะคะแล้วก็ที่ว่าเป็นมีรูก็คือน่าจะเป็นการกระจายความเย็นได้มากกว่าคิดว่าเป็นการช่วยเพิ่มความปุ๋ยให้กับปุ๋ยหมักนะคะเพราะว่าการที่เราหมักเศษใบไม้แห้งเศษอาหารเข้าไปนะคะมันอาจจะทับกันแน่นหนาแน่นเกินไปนะการที่เราใส่เศษดินขาวที่เป็นก้อนลงไปเนี่ยก็คือการเพิ่มช่องว่างในเศษวัสดุที่เราใส่ลงไปในการหมักนะคะพอเกิดช่องว่างปุ๊บเนี่ยอากาศก็จะถ่ายเทได้เพราะอากาศถ่ายเทได้ก็จะมีจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศในการย่อยสลายเศษพืชธรรมชาตินะคะวัสดุธรรมชาติเนี้ยให้ย่อยสลายเร็วขึ้นนะคะพอเรามีความคุ้นปุ๊บอากาศมันก็จะระบายออกมาเองก็เป็นการควบคุมความร้อนในกองปุ๋ยหมักได้อีกครั้งนึงอะค่ะครับขอบคุณครับในระหว่างที่คุณหลังตอบนะครับผมได้ยินฝั่งนี้เห็นด้วยเอ๊ะแล้วทำไมตอบไม่เหมือนกับเขาเห็นเลยอันนี้เห็นด้วยหรือไงฮะก็อธิบายดีอ๋อครับเขาวิเคราะห์ดีเนาะนะครับคุณเบสครับแต่ตอนนี้อีก5คะแนนนะครับมอบให้กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปฟังเฉลยกันน้องๆพร้อมหรือยังครับนะครับถ้าพร้อมแล้วนับ1 2 3ให้คะแนนเลยครับถ้าดูด้วยตาเผินๆเนี่ยน่าจะพอสรุปได้แล้วนะครับรอบนี้พึ่งหวานได้ไป5เสียงนะครับยอดแหลม1เสียงเท่านั้นกรุงเก่า34เสียงเลยทีเดียวยินดีด้วยนะครับกรุงเก่าอีก5คะแนนครับกรุงเก่าตอนแรกมีอยู่0คะแนนตอนนี้กลับมาเป็น20คะแนนครับคุณผู้ชมโอ้โหคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คือดินขาวนะฮะจะช่วยเพิ่มความทุนให้แก่วัสดุหมักครับกรุงเก่ารับเพิ่มไป10คะแนนนะรวมของเดิมเป็น30คะแนนครับครับต้องเรียนถามอาจารย์นิดนึงครับว่าทำไมข้อนี้จึงตอบว่าเพิ่มความทุนให้แก่วัสดุหมักครับอาจจะต้องให้อาจารย์ช่วยรบกวนขยายความเพิ่มเติมนิดนึงครับขอบคุณครับค่ะก็คือวัสดุเม็ดที่พัฒนาขึ้นเนี่ยนะคะก็คือบทบาทสำคัญของเขาอันหนึ่งคือช่วยสมดุลความชื้นนะคะช่วยดูดซับความชื้นส่วนเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้สภาพการระบายอากาศของวัสดุหมักเนี่ยนะคะเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าเป็นการเพิ่มช่องว่างอากาศในวัสดุหมักนั่นเองนะคะประกอบกับไอ้ตัววัสดุเม็ดนะคะตัวเขาเองเนี่ยถ้าเราผสมในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเขาก็จะช่วยเพิ่มความพุนแล้วก็เป็นโครงให้กับวัสดุหมักนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะทำให้การย่อยสลายแบบใช้อากาศโดยจุลินทรีย์เนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นนะคะค่ะก็จะทำให้การย่อยพวกขยะอินทรีย์เร็วยิ่งขึ้นค่ะทีนี้งานวิจัยตอนนี้ที่ทำกันมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับมีแนวโน้มว่าเราจะนำไปใช้จริงในอนาคตยังไงบ้างครับอาจารย์แนวโน้มในการนำไปใช้จริงเนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยเราจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการพัฒนานะคะรูปแบบถังหมักปุ๋ยนะคะให้มันมีความเหมาะสมหรือว่าเอื้อต่อการทำหน้าที่หรือการทำงานของไอ้วัสดุเม็ดเนี่ยนะคะในการหมักให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดควบคู่กันเพราะจริงๆแล้วในการหมักปุ๋ยในครัวเรือนเนี่ยเราจะไม่ได้หมักแบบตั้งเป็นกองถูกไหมคะเราจะมีการป้อนขยะเข้าไปในถังหมักทุกวันซึ่งการป้อนขยะทุกวันเนี่ยค่ะโอกาสที่ความชื้นเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เกิดการหมักที่ล้มเหลววัสดุเม็ดตัวนี้ก็จะไปช่วยในการยืดนะคะช่วงการป้อนขยะให้นานขึ้นไปอีกก็จำเป็นต้องมีการ
พัฒนารูปแบบถังหมักให้เหมาะสมขณะเดียวกันจากกลไกที่เราค้นพบเนี่ยนะคะก็สามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์นะคะในด้านเทคโนโลยีการเกษตรก็ได้ไม่เฉพาะแค่การหมักปุ๋ยนะคะในอนาคตนะคะโหนับว่าเป็นประโยชน์มากมายจริงๆนะครับที่ค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับงั้นตอนนี้ให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องของหลักการนะครับของแต่ละทีมครับว่าจนมาถึงข้อที่2แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญอาจารย์ครับทางทีมกลุ่มเก่าเนี่ยก็วิเคราะห์ได้ดีนะครับมีความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ทางการวิจัยพัฒนาค่อนข้างดีมากนะครับส่วนอีก2ทีมนะครับก็เนื่องจากว่าคำตอบมันเป็นคำตอบที่คล้ายๆกันนะครับก็เลยเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้นะครับก็อาจจะต้องวิเคราะห์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในอนาคตนะครับก็คงจะต้องให้กับทีมกรุงเก่านะครับเพราะก็วิเคราะห์ดีมากครับอาจารย์มันจะรักครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องการวิเคราะห์เนี่ยไม่ว่าจะทีมไหนที่ตอบถูกหรือตอบผิดนะคะคือทั้ง3ทีมเนี่ยล้วนมีหลักการนะคะในการวิเคราะห์และในการตอบเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะกับหลักการของการหมักปุ๋ย5คะแนนของอาจารย์จะให้กับทีมไหนครับทีมกรุงเก่าค่ะกรุงเก่ารับไปอีก5คะแนนครับน่าเชื่อนะคุณเบสกวาดเรียบเลยนะวันนี้ตอนนี้กรุงเก่ามีคะแนนนำอยู่สูงสุดเลยนะครับมีคะแนนอยู่40คะแนนยอดแหลมคงที่ที่30คะแนนและพึ่งหวาน20คะแนนครับคุณผู้ชมครับนี่คือนวัตกรรมใหม่จะบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ได้นะครับจากเศษดินขาวธรรมดานี่สามารถที่จะไปนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมาจากความคิดมาจากมันสมองฝีมือของคนไทยนะครับมันต้องขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทั้ง6คนเลยนะครับขอบคุณมากครับครับและเสียงปรบมือจากน้องๆ40คนขอบคุณครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ของรายการวิจัยไทยคิดนะครับเราจะถามคุณผู้ชมว่านักวิจัยพัฒนาดินชนิดใดนะครับมาเป็นวัสดุหมักร่วมที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมักได้มีประสิทธิภาพครับระวังข้อ1 นะครับดินดำหรือว่าข้อ2ดินขาวครับง่ายจริงๆเลยนะครับส่งคำตอบของคุณเข้ามานะครับ5ท่านแรกที่ตอบถูกต้องนะครับก็จะได้รับรางวัลจากรายการของเราไปเลยครับสัปดาห์หน้านะครับมาเป็นกำลังใจให้กับทั้ง6คนนะครับ3ทีมนี้อีก1สัปดาห์จะรู้แล้วว่าทีมไหนจะเข้าสู่รอบชิง100,000 บาทกับรายการวิจัยไทยคิดนะครับเป็นกำลังใจให้สัปดาห์นี้ภารกิจเสร็จสิ้นครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.